สืบทอดกันมาสืบทอดกันมาแผ่นดินแปลว่ามาจากต้นตำรับคือรัชกาลที่5ตั้งแต่ยุคนั้นเลยค่ะปลายรัชกาลที่5ค่ะอันนี้ฮะคือหมูอันนี้คือหมูต้มตะไคร้ค่ะก็เอาหมูมาต้มกับใส่ตะไคร้ถั่วดำมากรูดใส่หอมหน่อยอย่างเงี้ยเปรี้ยวเค็มๆหวานๆก็ลองดูกันกะทิกะทิกะทิแล้วต่อไปคือหมี่กะทิคือหมี่กะทิค่ะหมี่กะทิไปแล้วหมูตะไคร้อร่อยอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากโอ้โหนี่มึงกินเลยอร่อยมากมึงกินอร่อยจนขึ้นนิ้วกูเลยนะมึงแล้วไม่ต้องบีบมะนาวด้วยอร่อยมากแล้วมันฉ่ำพอดีเลยอ่ะมันเป็นหมี่กะทิที่ไม่เลี่ยนอ่ะแล้วมันแบบฉ่ำลิ้นพอดีเลยอ่ะแล้วรสชาติดีมากอันนี้คือเมนูบางส่วนที่ยกมาแต่ในร้านมีมากกว่านี้อีกมีแต่ว่าเมนูที่เห็นนี่คือเราสับเปลี่ยนไปทุกวันนะก็คือทำเพราะว่าแม่เขาทำไม่ไหวเห็นบอกว่าอย่างที่บอกว่าเมนูเปลี่ยนทุกวันเลยแล้วแต่วัตถุดิบที่ได้มาใช่ใช่เพราะฉะนั้นสมมติว่าคนจะเจาะจงไปว่าวันนี้จะกินไส้กรอกไส้กรอกไม่มีอ๋อไม่ไส้กรอกมีตลอดไส้กรอกมีตลอดแต่สมมติว่าบางอย่างไม่มีคือไม่มีต้องลุ้นเอาลุ้นเอาต้องมาลุ้นเอาตอนคืนเราจะลงเพจกลางคืนจริงจริงจะว่าไปจะเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเชฟเทเบิลก็ได้จริงใช่ไหมก็คือแบบคล้ายๆเชฟเทเบิลก็คือมาแล้วแบบวันนี้ทำอันเนี้ยมากินกันใช่อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือบอกไว้แล้วว่าถ้าสมมติว่ากลางคืนเราเตรียมเมนูอะไรเราก็จะมีการลงเพจเอาไว้เพจชื่อว่าอะไรคะชะแลมนี่เลยค่ะอ๋อชะแลมพิมพ์ภาษา C H A L A M หรือว่าพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ค่ะว่าชะร้านอยู่ตรงไหนนะคืออยู่สุขสวัสดิ์ค่ะอยู่เลยจากปั๊มซัตโก้สุขสวัสดิ์76มา50เอชค่ะริมถนนค่ะด้านหลังมีที่จอดรถค่ะแล้วมีก็มีโต๊ะนั่งรับลูกค้าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่ 7:30 น. ถึง 6:00 น.ค่ะโมงเย็นจะปิดวันจันทร์วันเดียวปิดวันจันทร์วันเดียวนะคะก็ติดตามเข้าไปในเพจถึงขนาดต้องจองไหมร้านแบบนั่งได้หลายโต๊ะบางทีก็ต้องจองห้องเล็กห้องเล็กมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะเบอร์นะคะ093ค่ะ416-6299เป็นคนชอบอาหารไทยใช่ค่ะเป็นคนชอบอาหารไทยส่วนตัวก็ทำงานเกี่ยวกับงานบริการทำโรงแรมมาตลอดคือที่เปิดตรงนั้นมาเนี่ยก็คือใกล้ๆวัดพระแก้วใกล้วัดโพหลายที่เลยมีแต่แขกฝรั่งนะคะส่วนใหญ่ก็คือเปิดครั้งแรกวันแรกมาแขกฝรั่งเข้าเต็มเลยค่ะก็เลยเราก็คิดว่าควรจะโปรโมทคือโปรโมทให้กับฝรั่งด้วยแล้วก็แน่นอนคืออาหารไทยที่ไหนอร่อยคนไทยก็ไม่พลาดอยู่แล้วใช่เราก็เลยใช้คำว่าออเทนติกไทยคุยซีนแบบว่าไทยแบบแท้แบบใช่ค่ะไทยบริสุทธิ์ดั้งเดิมเลยแล้วก็มาอีกหนึ่งเมนูที่พี่ติ๊กอะเหมือนเคยทราบมาว่าจริงๆมันทำวันนึงเนี่ยมันยากมากๆเลยก็คือข้าวแช่ใช่ค่ะข้าวแช่นี่คือตัวข้าวเนี่ยเราจะขัดไว้1วันเนี่ยเราจะขัดไว้เฉพาะที่เลยของเราเนี่ยเราจะทำวันต่อวันคือ10ชุด20ชุดอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติหมดแล้วก็คือเราก็จะปิดการขายเลยต้องจองล่วงหน้าถ้าก็ต้องมีจองล่วงหน้าค่ะแล้วทานไปโดยเฉพาะหน้าร้อนนะคะจะแบบสดชื่นมากต้องลองชิมดูนะคะไปที่ของหวานกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ส้มฉุนค่ะส้มฉุนความพิเศษของส้มฉุนก็คือจะได้กลิ่นของส้มซ่าเราจะใช้น้ำส้มซ่าในการทำส่วนต่ออันนี้ก็คือไอศกรีมถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้เป็นไอศกรีมกะทิอันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะฮะเราก็คือไปกะทิและอันนี้เป็นซอสมะม่วงตัวนี้ถ้าทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนทานข้าวเหนียวมะม่วงเลยค่ะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงไหมคะพี่อันยิ่งเมื่อกินเข้าไปแล้วมันถึงจะมันค่อยๆมามาที่อันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรครับไอศกรีมฟักทองแกงบวชค่ะฟักทองแกงบวชบอกอีกทีได้ไหมฮะร้านอยู่ที่ไหนเปิดวันไหนปิดวันไหนเป็นพิเศษไหมฮะเชิญโปรโมทค่ะร้านอัญญาออเทนติกไทยคุยซีนนะคะง่ายๆเลยจะอยู่ตรงข้ามกระทรวงมหาดไทยนะคะใกล้เสาชิงช้าใช่ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-221-1330หรือ081-344-9333